พรรคของรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐนะครับพรรคที่มีเสียงข้างมากฝ่ายรัฐบาลก็ไม่มีความชัดเจนในการปกป้องสถาบันมาแล้วดร.เอเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของพรรคประชาธิปัตย์ผมย้ำนะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดประชาธิปัตย์เดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดในเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้เกมเคลียร์เกมให้เรียบร้อยนะครับรัฐบาลต้องเคลียร์เกมจับมือกันให้มั่นจับมือกันไม่มั่นเลือกตั้งกูว่ากรุงเทพไม่เกิดและเกมจะเห็นได้ชัดจะต้องเห็นว่ารัฐบาลจับมือกันได้ไหมไม่ว่าจะเป็นชุมพรสงขลาและเขตเลือกตั้งซ่อมในกรุงเทพมหานครถ้าจับมือกันได้การเลือกตั้งกรุงเทพมหานครก็จะเกิดขึ้นถ้าจับมือกันไม่ได้ตกลงกันไม่เรียบร้อยเลื่อนการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครออกไปอย่างไม่มีกำหนดนั่นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นเรื่องการเลือกตั้งตอนนี้ก็น่าจะลงตัวแล้วนะครับสำหรับคู่แข่งต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในสงขลานะครับในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในเขตเลือกตั้งที่กปปสถูกพ้นจากตำแหน่งก็ตอนนี้ลงตัวกันแล้วไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันคือก่อนอื่นนะครับผมในฐานะคนหลักสี่ขนาดแท้นะครับพูดอย่างนี้หนึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยแม้หนึ่งเสียงของพรรคไทยพักดีเข้าไปได้ไม่ใช่หนึ่งเสียงที่ไร้สาระนะครับมีความหมายมากคือความหมายก็คือว่าหนึ่งพรรคการเมืองขนาดนี้เนี่ยผมก็พูดตรงๆว่ามีพรรคไทยพรรคดีเนี่ยที่มีความชัดเจนที่สุดในเรื่องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ววันนี้ผมไม่เห็นเลยพรรคการเมืองในสภาที่มีความชัดเจนอย่างนี้แม้พรรคของรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐนะครับพรรคที่มีเสียงข้างมากฝ่ายรัฐบาลก็ไม่มีความชัดเจนในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จงรักภักดีครับแต่ว่าความเป็นรูปธรรมความชัดเจนในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ชัดเจนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพรรคโลกสวยเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยหัวใจสำคัญมากข้อหนึ่งจงรักภักดีต้องชัดเจนในเรื่องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จงรักภักดีแบบโลกสวยมันปกป้องไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมพูดตรงๆผมไม่ได้สมาชิกพรรคไทยภักดีนะแล้วก็ไม่ใช่นายทุนพรรคไม่ใช่นายทุนพรรคนะครับถ้าผมเป็นหัวคะแนนให้ได้เนี่ยผมไม่เต็มที่กับพรรคไทยพักดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีพรรคการเมืองของประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ของคนเรียนอย่างนี้นะครับจะปกป้องแบบโลกสวยไม่ได้นะครับเราต้องชัดเจนเท่านั้นนะครับมากลางๆซ้ายๆขวาๆไม่ได้ต้องชัดเจนนะครับขอพูดคำนี้วันนี้พรรคไทยพักดีคือพรรคความหวังของคนจงรักพักดีที่จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับอันนี้คือความชัดเจนมากเพราะฉะนั้นอย่าเรียกว่าเจ้าที่เลยนะครับไม่ต้องมาขอคะแนนให้หมดนะครับเราทำได้ทุกเรื่องใช้เวลาสั้นเราคิดว่าเราหาเสียงด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมเราก็ไม่ซื้อเสียงนะครับเราไม่ต้องการเป็นโจรมาดูแลเขตพื้นที่หลักสี่เราไม่ต้องการซื้อเสียงเพื่อให้ได้เป็นส.ส.ในเขตหลักสี่เขาไม่เรียกว่าส.ส.เขาเรียกว่าโจรนะอะไรกับพี่น้องที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเขตหลักสี่แต่ตุนจังอะไรบ้างครับที่จะเลือกพรรคพลังประชารัฐนะครับอ๋อค่ะก็พรรคพลังประชารัฐนะคะก็เป็นพรรคที่อยู่เคียงข้างประชาชนมายามวิกฤตยามเดือดร้อนนะคะเราก็ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนะคะในเรื่องปากท้องเป็นหลักนะคะในตอนนี้ซึ่งเป็นความต้องการด่วนของประชาชนนะคะส่วนการเลือกส.ส.เขตหลักสี่นะคะก็ขอให้ท่านเขตหลักสี่จตุจักรนะคะขอให้ท่านเลือกคนที่ทำงานจริงนะคะเข้าถึงได้ทุกเวลานะคะแล้วก็สามารถจะเป็นกระบอกเสียงให้ท่านในทุกๆเรื่องนะคะแก้ไขความเดือดร้อนจตุจักรมีเรื่องอะไรบ้างคะครับผมเรื่องด่วนเร่งรีบตอนนี้เลยนะครับก็คือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าโอมิครอนกำลังระบาด
และคาดว่าจะครอบคลุมในประเทศในปีนี้เพราะฉะนั้นหลัก4เนี่ยมีผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากและมีประชากรที่ค่อนข้างแออัดปานกลางเพราะฉะนั้นต้องหาทางที่จะทำให้ประชากรในหลัก4และจตุจักรเนี่ยได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือใครที่ยังไม่สามารถฉีดครบ2เข็มก็ต้องหาทางจัดการให้ประชาชนในท้องที่ได้รับวัคซีนเพื่อที่ถ้าเกิดการระบาดอย่างน้อยก็จะได้ไม่มีอาการแล้วก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ในระดับนึงครับรวมใจแล้วลุกขึ้นมาพวกเราจะกล้าไปด้วยกันไม่ใช่ดีแต่พูดไม่ใช่แค่ฝันเรามาเพื่อลงมือทำเที่ยวนี้อยากกลับมาอีกทีมาลงเขตบ้านเราเนี่ยก็อยากจะเห็นระบบระบายน้ำทางย่อยและคลองเนี่ยมันเต็มประสิทธิภาพปีกว่าผมว่าจะเน้นเรื่องนี้เป็นหลักเลยผ่านมากี่ส.ส.ในช่วงนี้รวมถึงก่อนหน้านี้เนี่ยผมว่าเขาไม่ได้กล้าไปเจรจาก็จะใช้ความกล้าในการไปเจรจาทั้งสองฝั่งยุติความขัดแย้งสักทีครับเขตเลือกตั้งซ่อมฮะซึ่งมีทั้งหมด3เขตสงขลาชุมพรแล้วก็เขต9กรุงเทพมหานครแถวย่านหลัก4ก็จัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมนะครับการเลือกตั้งซ่อมในกรุงเทพมหานครก่อนนะครับก็มีพรรคการเมืองต่างๆฮะมามากมายเลยที่มาลงทำการแข่งขันนะครับเพื่อไทยก็จะชิงตำแหน่งเขตพื้นที่นี้คืนมาให้ได้มั่นใจว่าจะชนะนะครับส่วนพรรคกล้าพรรคของหมอวรงนะครับแล้วก็พรรคของพี่เต้นะฮะเต้มงคลกิจก็มีการส่งลงสมัครเข้าเลือกตั้งอย่างเต็มรูปแบบนะครับแต่ละฝ่ายก็ใช้กลยุทธ์ในการต่อสู้ขณะเดียวกันเต้ก็บอกว่ามีการรายงานว่ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเกิดขึ้นนะครับแต่ที่น่าสังเกตและน่าสนใจคือพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดไม่มีการส่งนะครับผู้สมัครลงทำการแข่งขันในเขตเลือกตั้งที่9นี้นะครับในเขตหลัก4หลังจากศิระเจนจาคะนะครับถูกศาลรัฐธรรมนูญชี้ให้พ้นจากการดำรงตำแหน่งส.ส.และให้คืนเงินนะครับหลังจากนี้ก็เข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งนะครับก้าวไกลก้าวหน้าอะไรเนี่ยก็จัดให้มีการส่งผู้แทนของตนเองเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งนะครับในขณะที่ชุมพรและสงขลานะฮะพลังประชารัฐก็ลงแต่ตอนนี้ค่อนข้างจะลงตัวเพื่อไทยก็จัดให้มีการลงแล้วก็แข่งขันในพื้นที่ดังกล่าวร่วมประเด็นที่น่าสนใจรัฐบาลเขาตกลงกันได้หรือยังนะครับถ้าตกลงกันไม่ได้งานนี้มีแววเสียตำแหน่งส.ส.ไปทั้ง3ตำแหน่งและจะเดือดร้อนยาวถึงผู้ว่ากรุงเทพมหานครด้วยในเชิงงานสังเคราะห์ดูจากเขต4ขออภัยเขต9กรุงเทพมหานครนะครับเขตหลัก4นะเขตหลัก4ตอนนี้ประชาธิปัตย์ก็ไม่ส่งลงภูมิใจไทยและพรรครัฐบาลต่างๆก็ไม่ส่งลงนั่นสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลเขาตกลงกันได้ละนะครับในเขตเลือกตั้งนี้นะครับก็มีพรรคไทยพรรคดีมีพรรคกล้ามีพรรคเพื่อไทยนะมีพรรคก้าวไกลที่เป็นคันดิเดตมีพรรคไทยศรีวิไลที่เป็นคันดิเดตเข้าชิงทำการแข่งขันแต่ปลายยกและเข้าสู่โค้งสุดท้ายนะครับคะแนนเนี่ยยืนยันฟันธงนะครับที่เหลือเป็นแค่ตัวแปรตัวแปรต้นที่จะสู้กันก็จะมี2พรรคการเมืองคือพลังประชารัฐและก็ในส่วนของเพื่อไทยเท่านั้นพรรคการเมืองอื่นก็เป็นคงเป็นไม้ประดับหรือผู้ว่ากรุงเทพมหานครหรือไม่นั่นหมายความว่าเขตหลัก4เขตชุมพรเขตสงขลาที่มีการเลือกตั้งซ่อมรัฐบาลต้องตกลงกันให้ได้นะครับและการเลือกตั้งซ่อมในกรุงเทพมหานครคือการเป็นการทดสอบนะครับในกรุงเทพมหานครว่าพร้อมไหมความพร้อมมีไหมถ้ามีก็จัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่านะครับซึ่งแน่นอนนะก็อยากจะส่งสุคนธีเข้ามาก็สุคนธีก็อย่าเพิ่งลาออกจากการเป็นรองผู้ว่าแล้วกันใจเย็นๆรอไปก่อนยังใช้เวลาอีกนานการเมืองยังใช้เวลาอีกนานยังต้องผ่านกระบวนการทดสอบไปก่อนก่อนหน้านั้นคนก็บอกโอ้ยมีการเลือกตั้งผู้ว่าโน่นนี่นั่นคนนั้นก็จะมีคะแนนเสียงดีดร.เอก็จะมาชัดๆก็จะมาจะลงเลือกตั้งกันผมเรียนหุ้นส่วนไว้แล้วนะบอกว่าในเชิงงานสังเคราะห์มันจะเข้าสู่การเลือกตั้งส.ส.ให้เสร็จก่อนโดยเฉพาะการเลือกตั้งซ่อมไม่ใช่เขตเดียวนะทั้ง3เขตแหมตอนนี้เป็นไงฟลุกไหมประกาศให้มีการเลือกตั้งซ่อมทั้ง3เขตไปก่อนนะครับส่วนการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครต้องดูผลจาก3เขตนี้
ว่า1สาเหตุที่สำคัญคือหลักตัวแปรต้นคือรัฐบาลตกลงกันได้หรือเปล่าถ้าตกลงกันได้จัดให้มีการเลือกตั้งตกลงกันไม่ได้เลื่อนไปก่อนไม่ต้องเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครว่ากันง่ายๆนี่คือหลักยุทธศาสตร์ของชาติที่ผ่านมามันฟลุกนะฮะที่ไม่จัดการเลือกตั้งซ่อม3เขตทั้งที่ว่าเลือกตั้งซ่อมมันมาทีหลังนะผู้ว่าต้องมาก่อนนะตอนนี้ก็เลื่อนไปนะครับตอนนี้คันดิเดตเป็นยังไงทำโพลมา 6-7 ครั้งชัดชาติอันดับ1นะฮะแต่ที่น่าสนใจคือที่ผ่านมาชัดชาติเคยทำผลงานอะไรให้กับประเทศไทยหรือทำผลงานอะไรให้กับคนกรุงเทพมหานครและชัดชาติมีสกหรือไม่เอ๊ะไปๆมาๆชัดชาติไม่เคยมีผลงานอะไรเลยที่สำคัญที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะครับชัดชาติไม่มีสกเลยเออแต่คะแนนนิยมมาดีแปลกดีเนอะนะครับเอาละเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังแล้วกันเรื่องนี้มันลึกซึ้งสลับซับซ้อนหยอกย้อนกลอุบายอย่างไรก็ตามสุคนธีอย่าเพิ่งลาออกนะรอก่อนใจเย็นๆนะครับส่วนที่ลาออกมาแล้วดร.เอเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของพรรคประชาธิปัตย์ผมย้ำนะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดประชาธิปัตย์เดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดในเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้เกมเคลียร์เกมให้เรียบร้อยนะครับรัฐบาลต้องเคลียร์เกมจับมือกันให้มั่นจับมือกันไม่มั่นเลือกตั้งกูว่ากรุงเทพไม่เกิดและเกมจะเห็นได้ชัดจะต้องเห็นว่ารัฐบาลจับมือกันได้ไหมไม่ว่าจะเป็นชุมพรสงขลาและเขตเลือกตั้งซ่อมในกรุงเทพมหานครถ้าจับมือกันได้การเลือกตั้งกรุงเทพมหานครก็จะเกิดขึ้นถ้าจับมือกันไม่ได้ตกลงกันไม่เรียบร้อยเลื่อนการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครออกไปอย่างไม่มีกำหนดนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจพัฒนาสวัสดีครับชวนกันยินดีเปรมปรีดีใจเรียกตนว่าไทยแดนดินพื้นใหญ่มีชัยทาดเขาตอนนี้มีแค่แดนนับว่ากว้างใหญ่ได้ไว้พลีเลือดเนื้อแลกเอารบรบรบไม่หวั่นใครหมกความเป็นไทยพวกเราแต่ครั้งนานการเก่าชาติเราเขาเรียกชาติช่วยกันร่มไทยให้ร่มเย็นบัดนี้ไทยดีเด่นร่มเย็นสมสุขเรื่อยมาThank you.
ยเจริญวิสุทธิผลทองพี่น้องจงแสสองชาติไทยรักษาไว้ให้มันคงเถิดธงไปรงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านบนแผ่นดินท้องถิ่นกว้างใหญ่ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในบุรพาทุกชาวเราดูธงไทยใจจงปรีดาว่าไทยอยู่มาด้วยความผาสุกถาวรสดใสบัดนี้ไทยเจริญวิสุทธิผลทองพี่น้องจงแสสองชาติไทยรักษาไว้ให้มันคงเถิดคงใจร้องให้เล่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิด